นอบน้อมเรียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระครูดมบรานุวัฒน์ผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์ณที่แห่งนี้ตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ก็จะได้กล่าวธรรมะเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมสร้างศรัทธาแก่ท่านทั้งหลายนั้นต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั้นอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลานั้นถือว่าวันนี้นะครับผมได้รับการนิมนต์จากได้รับความเมตตาจากพระครูนะครับให้มาบรรยายว่างานปริวาสกรรมนิมนต์ออนไลน์นะครับผมนี่สะดวกอาจารย์พระครูให้หลวงพี่นิมนต์แบบออนไลน์นะครับเจ็ดไปเลยส่งอีเมลไปหาไม่ต้องมีดีกาว่าตามสบายครับได้ตลอดนะครับมันก็เลยมาความจริงจะพาญาติโยมมาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมันเมื่อมีโอกาสก็จะได้มาถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุผู้เข้าอยู่ปริวาสกรรมในครั้งนี้นะครับนั้นก่อนอื่นก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนนะครับถือว่าขอโอกาสนะครับครูบาอาจารย์ที่มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจนะครับที่พระภิกษุสงฆ์นั้นกระทำร่วมกันบางคนนั้นการอยู่ปริวาสกรรมก็คือคิดว่าเป็นกิจที่พระนั้นประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็มาอยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าเราถือว่ามาร่วมกันปฏิบัติทำร่วมกันนะครับนั้นผมคือพระมหาชโยเมศมหายาโนนะครับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอปากชมวัดศรีชมชื่นนะครับก็สวมหัวโขนให้เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดศรีชมชื่นนะครับก็ตั้งแต่คือเราในฐานะที่เป็นพระนะครับผมนี่เคยอยู่นครบาลมาหลายปีนะครับเคยอยู่นครบาลผมอยู่มาวัดชนประธานรังสฤษฎิ์ครับหลวงพ่อปัญญามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537นะครับผมเรียนบาลีอยู่ที่นั่นจนได้ไปเรียนธรรม5ประโยคแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับวันชีวิตในความเป็นพระในความเป็นสามเณรนะครับในความเป็นสามเณรก็รู้นะครับว่าความเป็นพระความเป็นสามเณรและความเป็นนักปฏิบัติธรรมเรานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นผมนี่เคยมาจังหวัดเลยครั้งแรกนะครับเมื่อปี2552มาครั้งแรกก็มาอยู่นี่เลยนะครับมาจังหวัดเลยผมไม่เคยมาภาคอีสานครับผมมาปี52ผมก็มาอยู่ที่นี่เลยนะครับผมมาวัดศรีชุมชื่นก็มาอยู่ที่วัดศรีชุมชื่นเลยนะครับมาครั้งแรกมาแล้วมาเลยจริงๆนะครับไม่ได้กลับบ้านนะมาแล้วมาเลยนะครับงั้นในความเป็นพระผมว่าเรานั้นนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ภาคเหนือภาคใต้ไม่สำคัญครับอยู่ที่ว่าเรานั้นอยู่ด้วยลักษณะอย่างไรนะครับเพราะหน้าที่ของพระนะครับมีอยู่สองอย่างครับหน้าที่ของพระนั้นถ้าใครทราบคือธุระในพระพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างคือคันตะธุระกับวิปัสสนาธุระคันตะธุระก็คือการศึกษาเล่าเรียนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของ
บรมครูของเราก็คือพระศาสดาส่วนวิปัสสนาธุระก็คือการศึกษามองดูนะครับตนเองเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราท่านทั้งหลายนะครับเดี๋ยวนี้นั้นเราเริ่มเห็นว่าความไม่อยากศึกษาผมพูดตรงๆนะครับว่าความไม่อยากศึกษาแต่ความอยากมีอยากเป็นนี่เยอะในเรื่องของคณะสงฆ์ในเรื่องของพระคือที่พูดอย่างนี้ครับผมมองตามสภาพความเป็นจริงผมนี่คืออยากให้ทุกคนได้ตื่นตัวนะครับเพราะว่าเรามองเห็นสภาพปัญหาในปัจจุบันนะครับเรามองเห็นสภาพปัญหาในปัจจุบันว่ามีเรื่องต่างๆมีภัยต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ผมเป็นเนน้อยนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับท่านเคยพูดให้ฟังนะครับเหมือนกับมีภัยศาสนาในตอนนี้ครับคือในประเทศไทยถ้าเราสามารถล้มสำนักหนึ่งได้ครับสำนักอื่นก็ไม่เหลือนะครับสำหรับศาสนาพุทธตอนนี้เขาก็เลยหาเรื่องจะล้มให้ได้นะครับคือผมไม่ฝักฝ่ายไหนนะครับผมนี่อยู่ได้ตลอดผมคือแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงเราในฐานะที่ศิษย์ตถาคตด้วยกันนะครับเราตอนนี้เจอปัญหานะครับทั้งปัญหาภายในปัญหาภายนอกปัญหาภายในเราก็ทราบดีนะครับว่าตีกันเองปัญหาภายนอกเขาก็ล้อมตีนะครับทีนี้เรานั้นคือขาดนะครับขาดในเรื่องของปริยัติขาดในเรื่องของปริยัติเพราะขั้นพื้นฐานก่อนที่เราจะเข้าสู่ปฏิบัติคือเราต้องผ่านปริยัติเราถ้าพูดกันถึงครูบาอาจารย์เมื่อก่อนจริงๆถ้าเรายังไม่ครบ5พรรษานี่ไม่ครับเขาไม่ให้ลูกศิษย์เขาไปไหนครับถ้าไม่ครบ5พรรษาก็เรียกว่ายังไม่พ้นนิสัยพุทธกะยังต้องอยู่ในอำนาจของครูบาอาจารย์ยังต้องดูแลกันเดี๋ยวนี้พอบวชได้10วัน15วันก็อยากรู้อยากอวดอยากเก่งก็บางคนก็ไปบางทีก็ไปเดินทุดงไปบอกว่าไปเดินทุดงหนีครูบาอาจารย์ไปนั่นไปนี่ก็เลยเกิดเหตุเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเราสิ่งสำคัญก็คืออย่าทิ้งหลักนะครับอย่าทิ้งหลักในพระพุทธศาสนาหลักในพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาเรื่องของปริยัติไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือญาติโยมที่ผมบอกว่าคือเราทิ้งหลักเดี๋ยวนี้คือเรานั้นมีความอยากเยอะครับอยากเป็นจนลืมศักดิ์ศรีของคำว่าเหมือนการศึกษานักธรรมบาลีนะครับผมพูดง่ายๆไม่ต้องมองไปถึงการศึกษาระบบอื่นการศึกษานักธรรมบาลีผมพูดคือตามความจริงผมไม่เคยห้อมค้อมนะครับบางคนอยากเป็นมหาปริญญาจนลืมบาลีนะครับอยากเป็นพระมหานะท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยากเป็นมหาปริญญาจนลืมบาลีที่ผมพูดอย่างนี้ทำไมครับที่บอกว่าอยากเป็นมหาปริญญาจนลืมบาลีคือไม่เรียนแต่อยากเป็นมหาไม่ได้เข้าองค์เรียนไม่ได้ท่องบาลีไวยากรณ์ไม่ทราบว่าบาลีคืออะไรแต่ท้ายที่สุดมีชื่อว่าเป็นมหาบางทีพอถามบอกให้ไปสอนเนรไม่เป็นสอนพระไม่ได้บอกญาติโยมไม่ถูกก็เ
็เลยทำให้การแปลหลักธรรมคำสั่งสอนบางสิ่งบางอย่างผิดเพี้ยนเพราะเราลืมหลักครับบอกแล้วว่าลืมค่าของบาลีไม่เห็นคุณค่าของมหาเราดูถูกคำสอนพระพุทธเจ้าครับนั้นใครที่อยากรักษาพระพุทธศาสนานอกจากเราจะมาร่วมกันนะครับปฏิบัติร่วมกันอยู่อย่างนี้แล้วเราพยายามสร้างความเข้มแข็งในทางพระพุทธศาสนาคือเรื่องของการศึกษาเราไม่ต้องไปมองว่าคนนั้นจบปริญญามหาจุฬามหาจุฬาถ้าทิ้งหลักในเรื่องของการศึกษาบาลีแล้วครับคือผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเป็นมหาแล้วผมมาพูดคือผมไปโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะครับผมบอกตรงๆว่าผมไปเรียนบาลีว่าคืออะไรผมก็ไม่ทราบว่าบาลีคืออะไรพอไปถึงเจ้าคุณรุ่นนะครับท่านเจ้าพระเทพริยัติเมธีเจ้าคุณรุ่นท่านเป็นเจ้าคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาในเรื่องของการศึกษาบาลีให้ภิกษุสามเณรได้อย่างดีครับแม้ท่านจะเป็นเจ้าคุณนะครับสมัยนั้นที่ผมไปอยู่ที่วัดชนประทานแต่ทุกตอนเย็นท่านจะมานั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับหน้ากุฏิของสามเณรที่พวกผมพักอยู่ครับทุกตอนเย็นแล้วเรียกสามเณรมาทีละรูปทีละรูปไอ้ท่องบาลีให้ท่านฟังแม้ท่านจะเป็นพระมหาเถระนะครับวันไหนที่ท่านอยู่วัดที่ท่านว่างให้เณรได้ท่องบาลีท่านเอาใจใส่มากนะครับแล้วท่านจะสอนในความเป็นพระในความเป็นสามเณรคือถ้าเราได้เรียนบาลีแล้วเราจะรู้สึกรักพระพุทธศาสนาครับรักมากได้ศึกษาแล้วความรักในหลักพระธรรมคือในภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจะสอนความเป็นอยู่นะครับสอนความเป็นอยู่ของชีวิตอย่างได้แท้จริงเพราะเดี๋ยวนี้เราลืมครับเราลืมการศึกษาขั้นพื้นฐานของพระก็คือนักธรรมและบาลีเราพูดถึงนักธรรมนะครับท่านครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับถ้ารูปไหนเป็นเจ้าวาดรูปไหนเป็นเจ้าสำนักรูปไหนเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเราบางทีเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปไหมบางทีก็ปลีกวิเวกไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวไปอยู่ผู้เดียวจนลืมว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่ก็ต้องการความช่วยเหลือจากเราที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราก็คือเขาต้องการการศึกษาผมว่าเรามีกี่รูปเราก็สอนผมมาอยู่ปากชมนะครับเดิมทีปากชมไม่มีระบบการที่จะมาอบรมแล้วก็สอนนักธรรมผมมาอยู่ผมจัดอบรม15วันนะครับปากชมเป็นอำเภอชายแดนอำเภอไม่ใหญ่นะครับผมมาอยู่ผมจัดอบรมนักธรรมให้พระที่จะสอบนะครับมีกี่รูปผมก็จัดครับที่วัด15วันให้โยมก็ได้บุญด้วยคือการจัดระบบการศึกษาคือพอเรามีการศึกษาคือไม่ต้องมองเรื่องของพยัคฆ์สามัญนะครับคือผมนี่จะไม่เน้นในเรื่องของการศึกษาในระบบมัธยมถ้าเราเน้นในระบบการศึกษามัธยมเรียนไปเรียนไปก็หายมิดหมดนะครับแต่ถ้าเราร่วมการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรที่มีอยู่ในวัดเราครับ
ให้ได้ศึกษานักธรรมบาลีให้ได้ศึกษานักธรรมบาลีเป็นขั้นพื้นฐานเดี๋ยวนี้คือพระที่เขาเป็นก่อนทำให้น้องๆเสียระบบเขาเยอะเพราะไงที่น้องๆเสียระบบอย่างไรครับผมเกริ่นไว้แต่ต้นนะครับว่าไม่อยากเรียนแต่อยากเป็นเยอะไม่อยากเรียนแต่อยากเป็นเยอะไม่อยากเรียนนักธรรมแต่ได้นักธรรมมาประดับไว้ในทู่ถึงขนาดบางคนไม่เข้าห้องสอบแต่ยังมีใบประกาศออกมาเอ๊ะมันอะไรกันต้องคิดนะครับถ้าเราจะช่วยกันป้องกันพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นเกณฑ์หลักนะครับคือเรื่องของนักธรรมและเรื่องบาลีฉะนั้นก็เราก็เห็นว่าเราไม่ต้องรอให้ใครมาปฏิรูปเราเราไม่ต้องรอนะครับให้ใครมาปฏิรูปเราเราปฏิรูปตัวเองนี่เลยครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มองตัวเองทั้งสิ้นไม่ให้ไปมองใครนี่เรารอให้เขามาปฏิรูปคือเราบวชวันแรกอุปัชฌาย์ก็บอกไปแล้วนะครับปฏิรูปังโอปายิกังนะครับมันต้องรู้คือคำว่าปฏิรูปคือต้องรู้จักบูรณาการให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยคือผมที่ผมได้มองโลกว่าเราไม่ต้องรอให้ใครมาปฏิรูปเราร่วมกันปฏิรูปครับนี่ผมเห็นบางคนไปบางรูปบางท่านแม้กระทั่งเป็นพระบอกตัวเองเป็นพระอย่างนั้นเป็นพระอย่างนี้แต่ไม่ว่างเว้นในการที่จะหาเรื่องเสียเสียหายหาเรื่องวุ่นวายมาให้หมู่คณะสงฆ์ของเรานะครับคือคนเราถ้าเก่งจริงไม่ต้องพูดคนก็รู้ครับอยู่เฉยๆคนก็รู้วันเราท่านทั้งหลายคณะพระภิกษุนะครับคือผมนี่บอกเลยว่าคืออาจารย์เจ้าคุณเคยพูดไว้นะครับอาจารย์เจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับว่าคือถ้าพระเรานะครับการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือนักธรรมบาลีคือว่าชนประธานนี่จะไม่มีปริยัติสามัญนะครับมีแต่ปริยัติธรรมอย่างเดียวมีแต่ปริยัติธรรมอย่างเดียวแล้วเราดูนะครับสำนักปริยัติธรรมกับสำนักปริยัติสามัญความแตกต่างมันต่างกันการศึกษาของสายสามัญกับสายปริยัติธรรมนั้นแตกต่างกันที่ผมเน้นเรื่องการศึกษาอยากให้ทุกรูปและญาติโยมทุกคนศึกษาในพระพุทธศาสนาคือสำหรับพระเราก็ได้ศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือนักธรรมบาลีหรือว่าในทางหลักธรรมก็เรียกว่าต้องมีไตรสิกขาคือต้องศึกษาศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกับคณะสงฆ์เหมือนกับพระนี่ครับผมเนี่ยบางทีเห็นแล้วคือเราในความเป็นพระด้วยกันยังรับไม่ได้นะครับบางทีเป็นพระด้วยกันยังรับไม่ได้เพราะนั้นเราทำอย่างไรจะดึงศรัทธากลับมาครับเพราะเราเป็นผู้เป็นอยู่ด้วยคารวะคือให้โยมเขาเลี้ยงให้โยมเลี้ยงบางทีเราไปเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกร้องสิทธินั้นสิทธินี้ถามว่าเราดีพอที่จะเรียกร้องสิทธิหรือยังเราได้ศึกษาจะเรียกว่า
ศีลของพระเนี่ยครับคือความจริงใน227เนี่ยเพียงแค่เสกียวัตรเนี่ยครับถ้าเราประพฤติตามเสกียวัตรได้เนี่ยก็เป็นเลิศที่สุดแล้วนะครับสุดยอดที่สุดนะครับพระเจ้าสอนการยืนการนั่งการเดินกิริยาบถอย่างไรเข้าบ้านอย่างไรกินอย่างไรฉันอย่างไรสอนไว้หมดในเจ็ดในเสขียวัตรบอกว่าการศึกษาต้องมาก่อนนะครับแล้วจึงมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รู้ในเรื่องของเสขียวัตรครับพอฉันก็นั่งคุยกันโม้ดังลั่นพระนะครับอยู่ที่พระพอนั่งบางทีนั่งสวดอยู่พอนับโมตัสสะปะคะวะโตตุ๊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 ฮัลโหลมาแล้วคุยโทรศัพท์กันนะสวดนะครับสวดอยู่เด้อสวดอยู่สวดอยู่เอ้าก็ใครจะตายอะไรก็รู้กันหลังสวดศพไม่ได้เจ้าหรือหลังสวดเสร็จไม่ได้เจ้าเลยนะครับหลังสวดเสร็จมันก็มีอยู่ว่าใครโทรเข้ามาแต่เร่งด่วนกันนั้นก็คือเพราะเนี่ยครับคือตัวสร้างศรัทธาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าสมัยนี้นะครับเรื่องของสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราทำอะไรเล็กๆนิดน้อยบางทีเพียงแค่เราเดินเฉียดตลาดหน้าร้านทองหนึ่งก็ถ่ายรูปแชะพระไปร้านทองก็มองไม่ดูสวยไม่งามแล้วบางทีนะครับที่เราเพราะนั้นเราว่าถ้าเราช่วยกันครับปกป้องพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องไปมองไปมองใครที่ไหนไม่ต้องไปมองไอ้ที่เดินมาฝ่ายนั้นไม่ต้องไปมองที่เดินมาฝ่ายนี้ไม่ต้องมองบ้านป่านะครับไม่ต้องมองวัดบ้านไม่มองวัดป่าเราคือพระเหมือนกันหมดครับเราคือพระเหมือนกันหมดให้เรายึดมั่นนะครับในเสกียวัตรนี่ครับเราดึงศรัทธาได้บางรูปไปเขาชวนไปไหนไปทำอย่างไรครับบางรูปไปอยู่นั่นอยู่นี่อยู่เลาะอยู่ทั่วประเทศนะครับเลาะอยู่ทั่วประเทศอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งอยู่ที่นั่น2เดือนอยู่ที่นี่3วันเป็นอย่างไรอาที่สบายอยู่ที่นี่ไม่ถูกใจกิเลสฉันอยู่ที่นี่โยมเบ้าหลายอยู่ที่นี่ผู้ใหญ่บ้านไม่ถูกคอกับฉันไปเลยทั่วนี่ความเป็นพระเราต้องทำตัวให้เหมือนน้ำนะครับอยู่น้ำเนี่ยอยู่ในขวดก็เป็นรูปขวดอยู่ในโอ่งก็เป็นรูปโอ่งเราใส่ไว้ในบาตรมันก็เป็นรูปบาตรไอ้นี้พอไปถึงบางทีไปขัดไม่ได้นะโยมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ก็โดนไล่แล้วไม่พระก็โดนยิงตายดิโยมอย่าหาพระคุ้มครองได้นะฮะพระโดนลูกกระสุนนะไม่มันไม่วิ่งหนีได้ว่านี่พระหลีกหยุดยิงแล้วเข้าหมดเลยโยมไม่ก็เลยบอกเลยว่าเราอยู่เราต้องสิ่งสำคัญคือความเมตตาครับสิ่งสำคัญคือความเมตตาถ้าเอาแต่ใจไปอยู่ในเอาแต่ใจพระเราสอนยากเพราะเอาแต่ใจอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่เคยรับฟังโยมบางทีพระเขาไม่ใช่ถูกหมดนะโยมแม่นบอกแต่พอโยมบอกนี่โอ้ยพี่โยมยังมาสอนพระแม่นบอกสอนบ่ได้โยมถือศีลเท่าไรจะมาสอนพระทีมันก็ขัดขันทั้งพระทั้งโยมข้างๆนะครับงั้นเราลดทิฏฐิครับตัวสำคัญลดทิฏฐิหมายว่าให้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรานั้นท่องตำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมดูอาจารย์พระครูครับท่านเดินทางมาหลายหมื่นลี้นะครับกว่าจะมาถึงจังหวัดเลยนะจากจังหวัดตราดนะครับน้องอาจารย์พระครูครับ
เดินทางมาจากจังหวัดตราดข้ามทะเลฝั่งพูนมาทะเลหมอกฝั่งนี้นะครับยิ่งผมนี่ไกลกว่าอาจารย์ว่าครุยครับผมนี่ฝั่งทะเลอันดามันมาอยู่คนละฝั่งทะเลกับอาจารย์ว่าครูท้ายที่สุดบุพกรรมก็มาให้เจอกันจนได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับต้องสร้างคุณประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระครับอย่าไปคิดเรื่องผลประโยชน์อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนเนี่ยบางรูปที่อยู่ไม่ได้หนึ่งหวังลาภสักการะอยู่ที่นั่นนี่ไม่มีกิจไม่มีนิมนต์อยู่บ่ได้แล้วเรื่องขัดผลประโยชน์กับชาวในบ้านนี่แน่นอนนะครับเรื่องขัดผลประโยชน์กับผู้นำชุมชนกับผู้ใหญ่บ้านกับคนรอบวัดไอ้โยมก็จะเอาเงินพระพระก็จะเอาเงินวัดทีนี้ตกลงเงินที่เรามาบริจาคนี่เงินมันเงินใครกันแน่นะเดี๋ยวนี้เขาจะออกกฎตรวจสอบเงินพระเพราะอะไรนะครับร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยหลายเพราะนั้นเรารวยรวยได้ครับรวยศีลรวยทานรวยธรรมมีเงินเยอะที่สุดไม่ใช่ว่าจะสุขที่สุดมีเงินน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าจะทุกข์ที่สุดอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้นำทางวิญญาณนะครับไม่ใช่ชวนผีไปป่าช้าอย่างเดียวนะนำวิญญาณนะผมเป็นพระผู้นำทางวิญญาณจะชวนศพไปเผาอย่างเดียวผู้นำทางวิญญาณมีศพที่ไหนสวดที่นั่นรับจ้างสวดตัวอาราชนาจักรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับผมอยู่กรุงเทพเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ยเขาจะกิจนิมนต์ของพระเนี่ยคือเขาจะมีทีมเวิร์กทีมใครทีมมันเด้โยมไอ้นี่ถ้าไม่เส้นนี้เขาไม่ได้ไปเด้พระมันเยอะนะพระเนนอยู่ด้วยกันเยอะนี่สมมติว่าเขานิมนต์รูปนี้อีกรูปหนึ่งไอ้รูปที่นิมนต์ไม่ว่านี่มาให้เราไปเนี่ยต้องยิงในศักดิ์ศรีก่อนจะจนก็จนแหละว่าไม่ไปกูไม่เป็นมวยแทนใครมันถ้าเห็นแก่ลาภและสักการะนี่เรียบร้อยครับพระเราเนี่ยต้องระวังสติสติสตังสามสอเนี่ยสามสอนี้เข้ามาแล้วเสร็จหมดทุกรายเนาะแม่เนาะสติเสร็จนะสตังแล้วก็สติขั้นพื้นฐานคือคุมสติไว้ให้ดีสติก็ไม่เข้าสตังก็ไม่ทำลายเราได้เพราะนั้นถ้าเราเจอสามสอนี้แหละเลยเสือสามตัวนี้กินรูปไหนแล้วเสร็จทุกรูปไม่มีเหลือต่อให้เป็นเจ้าคุณก็เถอะเรียบร้อยคอขาดทุกรูปน้องพี่น้องถ้าเจอสามสอนี้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ได้นั้นที่ผมบอกแล้วว่าคือเราต้องสร้างลูกศิษย์และสร้างบริวารเราครับว่าให้ทุกรูปนั้นเริ่มตื่นได้แล้วครับตื่นรู้ตื่นตัวนะครับอย่าไปกบดานอยู่ว่าเออเราก็อยู่ไปบ้านๆมีฉันก็มีสวดก็มีไปกันตามว่ายังไงหลวงตาวัดเป็นยังไงโอ้แล้วแต่ผู้ใหญ่ก็นู่นตกลงอยู่วัดเพื่ออะไรเราอยู่วัดเราต้องรักษาวัดของเรานะครับอาณาเขตเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราอย่างล้อไม่ดีคำแพงวัดเนี่ยครับเป็นสิทธิของเราครับเราต้องใช้สิทธิให้เต็มที่นะครับวันรูปไหนองค์ไหนที่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับคือรู้ดีครับว่าหน้าที่เจ้าวาดคืออย่างไรนะครับให้การศึกษาแก่คุณบุตรมีอยู่นะครับให้การศึกษาสงเคราะห์นะครับ
เพราะเราต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าต้องฝ่าฟันกิเลสไปให้ได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้ศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วนำมาสอนให้ญาติโยมให้ได้จึงจะได้สมกับที่ได้มาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่าบวชเพื่อสวดหาสวดหาฉันหาขิดอย่างเดียวนะครับผมมาอยู่นี่ถ้ามีพระอยู่ผมมีพระอยู่สี่รูปที่วัดนะครับถ้าโยมมานิมนต์สามรูปนี่ผมไม่ไปให้พระในวัดไปแม้จะนิมนต์เจาะจงว่าอาจารย์ต้องไปผมไม่ไปให้จะไม่นิมนต์ก็แล้วแต่บางคนบอกว่าอ่านศพต้องโสต้องเป็นคู่อ่านมงคลต้องเป็นขี้ต้องนิมนต์อ่านศพเป็นคู่ต้องนิมนต์อ่านเจริญมนต์เป็นเลขขี้สมณานันจะทัศนังเอตมังกรุตมังเพียงแค่เห็นสมณะก็เป็นมงคลแล้วเห็นครับที่เรามายึดถือกันจนทำให้บางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ถูกต้องก็เยอะความจริงศาสนพิธีเนี่ยครับเขาเขียนไว้คือยึดถือกันมาบางทีศาสนพิธีเล่มเดียวกันครับคือพระนี่ตั้งสายบ้านสายป่าการศึกษาตัวเดียวกันหมดนะครับนักธรรมก็หลักสูตรเดียวกันบาลีก็หลักสูตรเดียวกันนะครับหลักสูตรเดียวกันหมดแต่พอนำมาปฏิบัติเพียงแค่วัดในหมู่บ้านเดียวกันปฏิบัติกันคนละอย่างทั้งที่หลักสูตรเดียวกันนะครับไอ้วัดบะไอ้วัดนี้เป็นอย่างนี้วัดนี้เป็นอย่างนี้ทั้งที่คำสอนและหลักสูตรเดียวกันแต่นำมาปฏิบัติคนละอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทำไมเป็นอย่างนี้หมดแล้วเราต้องเน้นไม่ได้นะครับว่าทำไมพอนำมาประพฤติจริงปฏิบัติจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในสังคมไหนอยู่ในที่ไหนบางทีกฎหมายไปใช้เหนือกฎเอ่งบ้านไม่ได้ก็คือต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านนั้นเมืองนี้บางทีไปแล้วจะบูรณาการทันทีเปลี่ยนแปลงทันทีเลยไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราบวชมาเป็นพระก็เช่นเดียวกันกะจะเอาทำชั้นสูงเลยทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้บางคนเป็นโยมก็เช่นเดียวกันทำบุญเช้านี้จะเอาผลมือแรงเลยเข้าบุญไปไม่ได้บางคนทำบุญใส่บาตรทุกวันนะแม่ทุกเช้าทำบุญใส่บาตรทุกเช้าแต่ทำไมผลไม่ให้สักทีผลบุญที่เราทำอยู่ทุกวันทำไมต้องมาเป็นเจ็บเป็นออดมีเรื่องร้ายๆทุกทีบางคนทำบุญใส่บาตรทุกเช้าแต่พอหลังจากทำบุญใส่บาตรเสร็จตอนเช้าพอรับหลังพระไปแล้วถือสวิงถืออะไรถือเบ็ดถืออะไรไปแล้วไปหาปลาตกปลาตกไปซ่อนปลาไปหาไปฆ่าสัตว์แล้วทำบุญเพียงแค่ไม่ถึง3นาทีแต่ตั้งวันไปหาไปหาจับตัดไปหาฆ่าปลาไปหาฆ่าปูแล้วนะครับเพราะนั้นอดีตชาติบางทีเรานั้นสร้างอกุศลกรรมไว้หลายแต่ยังโชคดีว่าได้เกิดมาเป็นคนขั้นพื้นฐานคือได้เกิดเป็นคนก่อนเนาะเราจะพัฒนาตนเองไปเป็นความเป็นมนุษย์ได้หรือไม่สิ่งสำคัญงั้นอย่าเพิ่งรีบใจร้อนว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นยิ่งให้แล้วยิ่งได้ยิ่งให้แล้วยิ่งได้เราจะไปทราบหรือไม่ว่าอดีตชาติของเขาได้บำเพ็ญมาเท่าไหร่
เราอย่าพึ่งท้อแม่ทั้งหลายเราอย่าพึ่งท้อบิ่มมันเป็นไปเพราะฉะนั้นเราลองนึกดูพ่อของเราครับพ่อของเราคือพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาที่เราได้ศึกษากั้นพื้นฐานก็คือ500ชาตินะ500ชาติกว่าจะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลิงเป็นช้างเป็นม้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าชาตินั้นเป็นนี้ชาตินี้เป็นนั้นกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสมัยนี้อยากจะเอาแบบบุญติดฉวดแบบ 3G หรือ 4G กันเลยหรือไงคงเป็นไปไม่ได้นะคงไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำแต่ทำบ่อยๆมันสร้างนะครับมันสร้างจะให้ได้ผลในปัจจุบันชาติเลยคงเป็นไปไม่ได้บางคนมาด่าพระอีกด้วยครับโอ้ยวัดก็เข้าตลอดบาทก็ใส่ตลอดแต่บุญคุณนั้นถูกหวยวิเมื่อวานซื้อนี่ทำไมฉันหมดถูกซื้อหมดไปตั้งหลายตังค์ไอ้นั่นบุญก็วัดก็ไม่เข้าแต่มันถูกดีจังเอาบางทีก็กินบุญเก่าของเขาก็ได้ไหมนะครับเขากินบุญเก่าของเขาก็ได้ไอ้เรานี่อย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อสร้างไปสร้างไปก่อเจดีย์ใกล้ถึงยอดแล้วก็ต้องเอาให้ถึงต้องเอาให้ถึงกั้นพื้นฐานคือนิพพานสมบัติไม่รู้เราก็ขอมนุษย์สมบัติซะก่อนเนาะนิพพานสมบัติจะได้หรือไม่เราเอามนุษย์สมบัติให้ได้มนุษย์สมบัติเพราะบางทีมานั่งอยู่มานั่งอยู่เพียงแค่ได้คนได้คนได้เพียงแค่คนก็ได้เนาะไม่รู้มนุษย์สมบัติเราได้หรือยังสมบัติขั้นพื้นฐานนะเราทำบุญก็สาธุขอให้ได้พบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไอ้คนนี่ได้หรือยังไอ้ความเป็นคนไอ้ความเป็นคนเพราะเราต้องยกระดับของตัวเองนะเอาไว้ได้ความมนุษย์สมบัติก่อนแล้วก็สมบัติอื่นๆมันก็จะมาเนาะแม่เนาะมนุษย์สมบัติคือยังไงเป็นบุคคลผู้มีจิตใจดีจิตใจงดงามคิดดีพูดดีทำดีก็จะได้ความเป็นมนุษย์สมบัตินะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นปัญหานะครับท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านญาติโยมทั้งหลายคือผมเห็นปัญหาว่าปัญหาเรากำลังเข้ามานะครับทั้งภายในและภายนอกคือความจริงเรามีพ่อคนเดียวกันครับก็คือพระบรมศาสดาแล้วทีนี้มาแต่แขนงนั้นแขนงนี้ต่างคนต่างความคิดผมแล้วคือถ้าเราได้ศึกษาพระปริยัติธรรมนะครับเราก็จะได้กระจ่างแจ้งบางรูปไม่ได้ศึกษาก็บางคนไม่จบนักธรรมก็ไปทุดงไปเรื่อยไปยังสำนักนั้นสำนักนี้แล้วครูบาอาจารย์บอกอย่างไรก็เชื่อทีนี้เราไปดูในหลักคารมสูตร10เขาบอกว่าห้ามเชื่ออย่างไรนะครับพุทธเจ้าบอกว่าแม้คำสอนของพระเจ้าเองก็อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัตินะครับมันผมไม่ใช่ว่าทุกคนได้เป็นมหาเพียงแค่นักธรรมเราตีความนักธรรมตรีตัวเอกให้แตกเราก็ถือว่ารักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้นะครับเว้นถ้าใครมีโอกาสมีลูกศิษย์ลูกหานะครับพยายามอย่าไปมองถึงมีรูปเดียวเราก็เอาครับมีรูปเดียวเราก็เอาเราสร้างคนได้หนึ่งคนดีกว่าสร้างเจดีย์ได้หนึ่งหลังนะครับเพราะเราตอนนี้ผมก็เลยปรับแนวทางในการที่จะเปิดสอนบาลีที่วัดนะครับเพราะว่าในจังหวัดเลยไม่มีสำนักเรียนบาลีนะครับปีนี้ก็คือผมได้นักเรียน3รูปผมก็จะสอนนะครับที่วัดอ่ะมีคือ3รูปที่จะสอนก็คือที่วัดมันมีอยู่แล้ว3นะครับคือตอนนี้ก็คือมีสมัครกันมาอยู่นะครับผมอยากจะฟื้นฟูนะครับเพราะในจังหวัดเลยยังไม่มีสำนักเรียนบาลีนะครับมีแต่สำนักปริยัติสามัญมีแต่ม.1 ม.2 นะครับก็เลยต้องการอยากจะฟื้นฟูให้มีในจังหวัดเลยนะครับคือได้บอกอาจารย์เจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีไว้แล้วว่า
คือยังไงปีนี้ผมจะเปิดสอนให้ได้นะครับคือสำนักที่มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมก็มีเยอะอยู่เนาะแม่เนาะคือเหมือนอย่างวัดศรีรมวงนี่ก็มีการปฏิบัติธรรมให้แก่ญาติโยมอยู่ตลอดอยู่แล้วทีนี้ที่จะให้ความรู้แก่พระต่างด้านบาลีนี่ยังไม่มีครับผมก็เลยวันก่อนบอกบุญไปโยมที่กรุงเทพให้เขาจัดหาซื้อหนังสือให้นะครับหนังสือบาลีเลยได้หนังสือมานะครับแล้วก็ทีนี้ยังมีโต๊ะเรียนหนังสือนะครับจะหาซื้อโต๊ะเรียนหนังสือเพื่อจะเปิดสำนักเรียนบาลีนะครับแต่ว่าเราส่งชื่อในสำนักเราเองไม่ได้ครับก็ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดอย่างเดียวแต่เราสอนขอให้เป็นปึกเป็นนะครับขอให้มีแกนนำในเรื่องของภาษาบาลีให้มีแกนนำในเรื่องภาษาบาลีมันขอฝากทุกรูปนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับให้เน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาของพระของเนนะครับเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้นำสิ่งเหล่านั้นมาบอกกล่าวแก่ญาติโยมนะครับอย่าคิดว่าเป็นภาษาที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับอย่าคิดว่าเป็นภาษาที่เขาไม่ใช้แล้วภาษาบาลีไอ้ที่เราได้ฉันได้กินทุกวันนี่เพราะภาษาบาลีนะครับเพราะภาษาบาลีที่เราได้เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นแก่จัตตาโรตมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังนี่ข้อภาษาบาลีแล้วนะครับอย่าคิดว่าเรียนไปก็ไร้ประโยชน์นะครับภาษาบาลีเพราะเราได้อยู่ได้กินได้ฉันเพราะพ่อของเราคือพระพุทธเจ้านะครับวันนั้นก็ขอฝากไว้กับทุกรูปทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพระหรือว่าโยมนะครับใครมีลูกหลานก็ที่ขี้ร้ายแล้วไม่มีใครเอาแล้วเอามาวัดก็ได้เพราะว่าที่บอกว่ามาบวชนี่คือพวกขี้ร้ายแล้วใช่ไหมไม่มีใครเอาพ่อแม่คุมไม่อยู่แล้วก็เลยเอามาฝากไว้ให้กับพระเพราะเอามาไว้วัดข้อดีนะครับเพราะในวันนี้ผมก็ได้กล่าวมาครับก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปร่วมประพฤติปฏิบัติตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติขอให้คุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุณของพระธรรมเจ้าทั้งหลายคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทรงดลบันดาลให้คณะพระภิกษุผู้มาร่วมอยู่พระวัติกรรมในกาลครั้งนี้จงได้รับทำขั้นสูงสุดในบวรพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานและขออนุโมทนาสาธุการแด่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธามาร่วมประพฤติปฏิบัติและนำอาหารหวานข้าวถวายแก่คณะพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นกุศลธรรมและไซก็ขอให้สิ่งนั้นจงผลสำเร็จจงผลสำเร็จโดยทั่วกันทุกรูปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอโยมผู้เก่าขึ้นกับผู้บรรยายผู้บรรแสดงพร้อมเพียงกันกับโมทนาอาจารย์จะปรงไปนั้นก็คืออาจารย์มหาเทวเมธนะเจ้าการุการเจ้าคณะเปิดปากชมเจ้าวัดวัดศรีชมชื่น